วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระเจ้าของฉันทรงอยู่กับฉันสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราพบกันก็เป็นวันอาทิตย์นะครับพี่น้องหลายท่านที่ไม่มีโอกาสไปนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรที่อาคารที่โบสถ์ร่วมกับพี่น้องคนอื่นท่านก็สามารถที่จะนมัสการพระเจ้าได้ที่บ้านของท่านนะครับที่เคหสถานของท่านก็สามารถที่จะนมัสการพระเจ้าได้ก็ให้เราจัดเวลาไว้เฉพาะให้เกียรติกับพระเจ้าเฉพาะเป็นการนมัสการพระเจ้าโดยที่เราจะวางภาระต่างๆเอาไว้นะครับแยกเวลาให้กับพระเจ้าในการนมัสการนะครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้ที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันนะครับเป็นพระธรรมสดุดีซึ่งพระธรรมสดุดีวันนี้พูดถึงเรื่องจิตใจของมนุษย์ที่มีความทุกข์ยากที่มีความสิ้นหวังแต่เขาสามารถที่จะร้องเรียกขอความช่วยเหลือร้องเรียกขอพระเมตตาจากพระเจ้าให้ปลดปล่อยตัวเขาเองให้พ้นจากปัญหาต่างๆจากความทุกข์จากแรงกดดันจากสิ่งที่ศัตรูผู้ที่ปองร้ายได้วางแผนวางกับดักเพื่อที่จะทำลายผู้ที่ติดตามพระเจ้านะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็คือกษัตริย์ดาวิดนั่นเองเป็นผู้ที่เผชิญกับสถานการณ์แบบนี้เราก็จะได้เรียนรู้ว่าในเวลายากลำบากเวลาคับขันนั้นกษัตริย์ดาวิดใช้เวลาอย่างไรแม้ว่าการอ่านพระคำของพระเจ้าวันนี้จะมีบางบทบางตอนบางข้อความที่เป็นถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรงค่อนข้างที่จะหนักหน่วงพอสมควรที่เราในฐานะผู้เชื่อพระเจ้าในยุคนี้และหลายคนที่ไม่มีความเข้าใจในเบื้องหลังในบริบทของพระคำของพระเจ้าตอนนี้ก็อาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมพระคัมภีร์จึงมีข้อความโหดร้ายข้อความในการขอพระเจ้าแก้แค้นขอพระเจ้าจัดการกำจัดคนที่เป็นศัตรูของเราทำไมคริสเตียนสอนอย่างนี้ทำไมในคัมภีร์ของคริสเตียนจึงมีข้อความโหดร้ายอะไรแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราต้องมองและต้องแสดงความเป็นกลางในการฟังพระคำของพระเจ้าในวันนี้ว่าในขณะที่ดาวิดเผชิญกับการถูกตามล่าศัตรูไล่ตามติดมาเพื่อที่จะจองล้างจองผลาญต้องการกำจัดต้องการฆ่าต้องการชีวิตเอาชีวิตของกษัตริย์ดาวิดคุณผู้ฟังคิดดูกันแล้วกันนะครับและคนที่จองล้างจองผลาญก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับมีทั้งคนที่เป็นลูกของตัวเองมีทั้งเป็นผู้ที่ตัวเองนั้นมีความจงรักภักดีมีทั้งคนที่เป็นมิตรสหายนี่เป็นความเจ็บปวดมากสำหรับกษัตริย์ดาวิดที่ต้องเผชิญกับศัตรูแบบนี้คุณผู้ฟังครับกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจะตอบโต้ก็ผิดจะไม่ทำอะไรเลยก็จะตายสิ่งเดียวที่กษัตริย์ดาวิดทำได้ร้องทูลต่อพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาวิงวอนพระเจ้าซึ่งหลายต่อหลายข้อที่เราเห็นเนี่ยกษัตริย์ดาวิดบอกว่าพระเจ้าเป็นกำลังเป็นความรอดของท่านและเป็นที่กำบังเป็นที่คุ้มกันคุ้มครองปกป้องศีรษะของท่านไว้ในยามศึกสงครามคุณผู้ฟังคิดดูก็แล้วกันว่าสถานการณ์ความคับขันความโอลหม่านความไม่รู้จะทำอย่างไรเกิดขึ้นกับดาวิดในเวลานั้นดังนั้นเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าแล้วเราจะเห็นบทแบบนี้เยอะมากนะครับในพระธรรมสดุดีซึ่งกษัตริย์ดาวิดได้บันทึกเอาไว้ได้เขียนเอาไว้ได้ระบายออกมาเป็นข้อความ
เป็นความในใจที่ต้องการให้พระเจ้ากระทำอย่างนั้นจริงๆในเวลานั้นซึ่งท่านกระดิกตัวไม่ได้ไม่รู้จะขยับตัวไปไหนคุณผู้ฟังครับนอกจากที่ท่านจะหันมาหาพระเจ้าร้องทุกข์ร้องทูลขอพระเมตตาต่อพระเจ้าที่พระเจ้าจะเข้ามาแก้ไขสถานการณ์คลี่คลายสถานการณ์ให้ท่านพ้นจากสภาพแบบนั้นโดยเร็วคุณผู้ฟังครับศัตรูตัวนั้นสำหรับพวกเราทั้งหลายในวันนี้คืออะไรเราอาจจะมองเห็นว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นความยากลำบากในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังคิดดูนะครับห้างร้านตลาดร้านค้าต่างๆก็ปิดตัวลงมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ต้องสูญเสียอาชีพสูญเสียร้านค้าสูญเสียธุรกิจมากมายขาดทุนและไม่รู้จะไปต่ออย่างไรหลายคนเงินทองที่เก็บสะสมเอาไว้ก็เริ่มร่อยรอลงไปหลายคนหนักกว่านั้นเจ็บป่วยบางคนสูญเสียคนที่รักคนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขคนที่เป็นความหวังสำหรับชีวิตได้เสียชีวิตจากกันไปในสถานการณ์นี้โดยที่ไม่มีคำตอบโดยบางคนไม่มีโอกาสแม้แต่ที่จะไปเยี่ยมเยียนมองหน้ามองตาหรือไปเห็นหน้ากันเป็นครั้งสุดท้ายไม่มีโอกาสไปร่วมในพิธีศพด้วยซ้ำไปนี่คือความคับข้องใจความทุกข์ใจอย่างหนักที่เราเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้เราไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์อะไรได้เราก็ต้องนั่งลงยอมให้เหตุการณ์มันผ่านไปโดยที่ไม่มีคำตอบโดยที่ไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกเลยว่าจะทำอย่างไรได้แค่นั่งลงนิ่งๆรอเหตุการณ์เท่านั้นเองนี่เป็นเวลาที่กษัตริย์ดาวิดพบคล้ายๆกับเราทั้งหลายในเวลานี้ดังนั้นจึงเป็นการดีอย่างมากมายนะครับเมื่อเราพบกับปัญหาให้เราเอาหัวใจแห่งความอดทนหัวใจแห่งการที่เรารักพระเจ้าหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังในพระเจ้าที่มีอยู่ในกษัตริย์ดาวิดนั้นมาใส่ในชีวิตของเราบ้างเพื่อเราจะมีความชื่นชมยินดีในความหวังใจและมีความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าที่เราวางใจนั้นพระองค์ทรงเป็นโล่เป็นกำบังและเป็นเกราะป้องกันชีวิตของเราได้และเป็นผู้ที่จะมาช่วยกู้เราให้พ้นจากศัตรูจากเหตุร้ายที่ล้อมรอบกักขังชีวิตของเราเอาไว้ให้หลุดพ้นไปได้แน่นอนถ้าเรามีความหวังใจแบบนี้เราจะกล้าและจะเต็มใจในการร้องทูลขอพระเมตตาคุณจากพระเจ้าและนั่นเองก็จะเป็นเหตุที่เรามีกำลังใจในการที่จะถวายนมัสการถวายสรรเสริญบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราองค์นี้นะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปเราจะไม่โทษใครเราจะไม่ตำหนิใครเราจะไม่โทษตัวเราเองและจะไม่ตำหนิตัวเราเองแต่เราจะวางทุกสิ่งนั้นไว้ภายใต้การทรงนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับในส่วนที่เราทำได้ปกป้องตัวเราเองป้องกันตัวเราเองในส่วนที่เราทำได้เราก็ทำและสิ่งที่เกินกว่าที่เราจะกระทำได้มอบไว้ให้เป็นการทรงนำให้เป็นไปตามน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาอ่านและมาศึกษาร่วมกันเพื่อที่จะเป็นพรเสริมกำลังจิตกำลังใจเสริมกำลังความเชื่อให้กับเราในองค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่140ขอบคุณพระเจ้านะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ฉบับแปลฉบับมาตรฐานได้ตั้งหัวข้อเรื่องในตอนนี้ว่าคำอธิษฐานขอทรงช่วยให้พ้นจากศัตรูขอให้เราไว้วางใจในพระคำของพระเจ้าอ่านพระคำของพระเจ้าไปและให้ความหวังใจของเราอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพระธรรมสดุดีบทที่140มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับข้าแต่พระยาเวขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากคนชั่วร้ายขอทรงปกป้องข้าพระองค์ไว้จากคนทารุณผู้คิดแผนการร้ายอยู่ในใจและปลุกปั่นทุกวันให้เกิดสงครามเขาทำลิ้นของเขาให้คมเหมือนลิ้นงูมีพิษของงูพิษอยู่ใต้ริมฝีปากของเขาข้าแต่พระยาเวขอทรงคุ้มครองข้าพระองค์ให้พ้นจากมือของคนอธรรม
ขอทรงปกป้องข้าพระองค์ไว้จากคนทารุณผู้คิดแผนการจะให้ข้าพระองค์ล้มลงคนโอหังได้ซ่อนกับดักข้าพระองค์และกางเชือกตาข่ายที่ข้างทางเขาวางบ่วงแล้วดักข้าพระองค์ข้าพเจ้าทูลพระยาเวว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอเงี่ยพระกันฟังเสียงวิงวอนของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายผู้ทรงเป็นกำลังแห่งความรอดของข้าพระองค์พระองค์ทรงกำบังศีรษะข้าพระองค์ไว้ในยามศึกข้าแต่พระยาเวขออย่าทรงให้คนอธรรมสมปรารถนาขออย่าทรงให้แผนร้ายของเขาคืบหน้าเกรงว่าเขาจะยกตัวขึ้นขอให้ศีรษะของคนที่ล้อมข้าพระองค์คลุมด้วยความทุกข์ร้อนที่มาจากริมฝีปากของพวกเขาเองขอให้ฐานที่ลุกโผล่ตกบนพวกเขาขอให้เขาถูกทิ้งลงในไฟลงในบ่อลึกขึ้นมาไม่ได้อีกเลยขออย่าให้คนที่ใส่ร้ายคนอื่นอยู่อย่างมั่นคงในแผ่นดินขอให้ความเลวร้ายไล่ล่าคนทารุณอย่างรวดเร็วข้าพระองค์ทราบว่าพระยาเวทรงให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ทุกข์ยากและทรงให้ความยุติธรรมแก่คนขัดสนแน่ทีเดียวที่คนชอบธรรมจะยกย่องพระนามของพระองค์คนเที่ยงธรรมจะอาศัยอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์คุณผู้ฟังครับในพระธรรมสดุดีตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้นะครับว่าเมื่อเราอ่านแต่ละข้อแต่ละข้อผ่านไปเราสามารถสัมผัสถึงความรู้สึกความวิตกกังวลที่อยู่ในหัวใจของผู้เขียนพระธรรมตอนนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับนั่นแสดงว่าตัวผู้เขียนเองนั้นกำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในทั้งด้านจิตใจทั้งด้านร่างกายทั้งชีวิตของเขาเนี่ยกำลังถูกแรงกดดันจากศัตรูของเขาและชีวิตของเขาในเวลานี้อยู่ในสภาพของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของศัตรูของเขาเองครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเรากำลังอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายแบบนี้มีทางเดียวเท่านั้นครับที่เราจะกระทำได้ให้เราทำเหมือนผู้เขียนพระธรรมสดุดีตอนนี้ครับท่านได้อธิษฐานขอการปกป้องจากพระเจ้าดังนั้นให้เราลองสังเกตดูสินะครับว่าเราจะเห็นว่าผู้เขียนนั้นท่านได้กล่าวถึงพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าของฉันพระเจ้าของข้าพระเจ้าพระเจ้าของข้าพระองค์ซึ่งเมื่อเขาร้องทูลต่อพระเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าแสดงว่าเขามีความเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นเลยนะครับว่าไม่ว่าคนอื่นจะมองเขาจะคิดประเมินค่าชีวิตของเขาต่ำต้อยไร้ค่าอย่างไรก็แล้วแต่หรือคนอื่นจะมีแผนการตั้งใจจะวางกับดักจะจัดการแผนการชั่วร้ายทำลายเขาอย่างไรก็แล้วแต่เขาไม่สนใจเขาไม่กลัวเพราะพระเจ้าจะทรงอยู่เคียงข้างเขาอยู่เสมอผมอยากให้เราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้าจงมีความเชื่อมั่นอย่างเข้มแข็งแบบนี้ครับมีความมั่นใจว่าพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างเราไม่ว่าวันนี้พรุ่งนี้อนาคตจะเป็นอย่างไรเราจะไม่กลัวจะไม่หวั่นไหวเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าของฉันพระเจ้าของผมพระเจ้าของท่านพระเจ้าของข้าพระองค์นั้นอยู่กับข้าพระองค์ตลอดไปขอบคุณพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับเหมือนผมได้เกริ่นไว้ในตอนต้นรายการนะครับว่าผู้ที่เขียนพระธรรมสดุดีตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าคำร้องทุกข์ของท่านคำอธิษฐานความตั้งใจความคาดหวังและความรู้สึกของท่านนั้นไม่ได้เป็นไปตามคำสั่งหรือพระบัญญัติอีกข้อหนึ่งใน2ข้อที่พระเยซูได้กำชับสาวกของพระองค์ที่ว่าข้อแรกจงรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจของเจ้า
และอีกข้อหนึ่งจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองหรือจงรักศัตรูของท่านจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่านซึ่งในคำอธิษฐานของกษัตริย์ดาวิดตรงนี้ไม่ได้มีอะไรที่มองไปถึงว่าท่านได้อธิษฐานอวยพรและรักศัตรูของท่านเลยนะครับแต่ตรงกันข้ามเราเห็นคำอธิษฐานคำร้องทุกข์ของกษัตริย์ดาวิดที่มีต่อพระเจ้านั้นเป็นถ้อยคำที่ต้องการให้สิ่งเลวร้ายหรือผลที่เขาตั้งใจศัตรูของเขาตั้งใจจะทำอะไรเลวร้ายต่อกษัตริย์ดาวิดนั้นจงตอบสนองจงตอบแทนอย่างสาสมอย่างสาหัสแก่ตัวของศัตรูของเขาเองอันนี้เป็นความต้องการเป็นเจตนาของกษัตริย์ดาวิดในเวลานั้นแต่แน่นอนครับเหมือนที่ผมบอกเอาไว้ครับเป็นคำอธิษฐานที่เปิดเผยให้เห็นถึงธรรมชาติบาปความเป็นตัวตนจริงๆของมนุษย์ของปุถุชนธรรมดาเมื่อถึงเวลาที่จนแต้มหรือจนตรอกไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยความรู้สึกลึกๆทุกคนจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับไม่ต้องมาเสแสร้งว่าโอ้ยฉันบริสุทธิ์แล้วผมเข้มแข็งแล้วไม่เป็นอะไรลองดูก็แล้วกันครับสัญชาตญาณของการต้องการเอาตัวรอดต้องการแก้แค้นมันอยู่ในชีวิตของมนุษย์แม้ว่าเราจะพยายามควบคุมมันแต่ว่าถึงเวลาที่วิกฤตจริงๆเหมือนดาวิดเนี่ยดาวิดก็ร้องทุกข์ต่อพระเจ้าแบบนี้เขาเปิดเผยให้เห็นว่าเขาสู้ไม่ไหวดังนั้นเขาจึงมองหาความเมตตาความยุติธรรมจากพระเจ้าของเขาเท่านั้นแม้ว่าจะมีความข่มเหงหรือการข่มเหงยังเกิดขึ้นหนักหนาเพียงใดก็ตามแต่ความมั่นใจของกษัตริย์ดาวิดที่มีในอนาคตกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นยังตั้งมั่นคงอยู่ทั้งนี้เพราะว่ากษัตริย์ดาวิดรู้จักพระลักษณะของพระเจ้าพระยาเวของเขาพระยาเวของฉันมีกษัตริย์ดาวิดเขาพูดแบบนี้นะครับและเขารู้จักทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำในอดีตที่ผ่านมาว่าเพื่อผลดีสำหรับตัวเขาและแน่นอนในอนาคตพระเจ้าก็จะกระทำสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นผลดีสำหรับตัวของเขาเองด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้เมื่อเราจะเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าร่วมกับพี่น้องของเราด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่นะครับให้เราใช้เวลาคิดใคร่ครวญทบทวนถึงสิ่งดีๆพระพรที่พระเจ้าเคยช่วยเหลือเรานำมาสู่ชีวิตของเราในอดีตจนถึงเวลานี้เราจะเห็นความแตกต่างเราจะเห็นพระพรจะเห็นพัฒนาการซึ่งบางครั้งเมื่อนั่งลงวันนี้เราคิดไม่ได้หรือไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะมีวันนี้แบบนี้ได้อย่างไรถ้าไม่ใช่เพราะพระเจ้าดังนั้นประสบการณ์ที่ดีแบบนี้จะเป็นประสบการณ์ที่วางรากฐานให้เรามีความมั่นใจในพระเจ้าของฉันพระเจ้าของเราพระเจ้าของข้าพระองค์ว่าอนาคตพรุ่งนี้พระเจ้าก็จะนำสิ่งดีมาให้กับเราทั้งหลายและพระยาเวพระเจ้าของเราองค์นี้ก็จะอยู่เคียงข้างเราตลอดไปแม้วันนี้เรากำลังตกเป็นเหยื่ออยู่ก็ตามทีขอบคุณพระเจ้านะครับหวังว่าพระวจนะธรรมของพระเจ้าและข้อคิดจากพระคำของพระเจ้าที่เราแบ่งปันร่วมกันวันนี้จะทำให้เรารักพระเจ้าวางใจในพระเจ้าตลอดไปนะครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านปกป้องคุ้มครองทุกท่านสวัสดีครับนั้นมากมายถึงอย่างไรก็ลืมไม่ลงองค์พระเป็นเจ้ารักเรามากนักมั่นคงรักผู้เชื่อถือซื่อตรงพระองค์ทรงให้สัญญาทรงรักเราตลอดชีวิตและผู้ที่มีบาปผิดพระทรงฤทธิ์ยังรักเมตตาพระองค์ทรงโปรดยกโทษผู้หันกลับมา
ไม่รอให้เสียเวลาทรงนำพาไปสู่สวรรค์โอ้พระคำช่างหวานล้ำติดตรึงหวานจริงยิ่งสุดซึ้งน้ำพึ่งหวานก็ยังไม่ปานพระคำเล่าโลมชื่นชมอยู่ทุกคืนวันพระไทยจะไม่แปรพันรักเรามั่นตลอดเวลาขอตั้งสัตย์อธิษฐานต่อพระเจ้าองค์ประทานปฏิญาณด้วยใจศรัทธาหากมีพระอื่นจะไม่ชื่นชมศรัทธาขอมอบกายใจวาจาต่อพระบิดาองค์เดียวแน่นอนตรึงหวานจริงยิ่งสุดซึ้งน้ำพึ่งหวานก็ยังไม่ปานพระคำเล่าโลชื่นชมอยู่ทุกคืนวันพระไทยจะไม่แปรพันรักเรามั่นตลอดเวลาขอตั้งสัตย์อธิษฐานต่อพระเจ้าองค์ประทานปฏิญาณด้วยใจศรัทธาหากมีพระอื่นจะไม่ชื่นชมศรัทธาขอมอบกายใจวาจาต่อพระบิดาองค์เดียวแน่นอน